น้องมีนามาเสิร์ฟความแก่นแก้วแสนซนเมื่อพ่อต้าและแม่จันผู้ที่ช่างสรรหาของเล่นมาให้ลูกสาวโดยเอาฟางยัดใส่เปลแล้วมานั่งลุ้นให้มีนาหยิบฟางแห้งมาเคี้ยวคนหนึ่งนั่งลุ้นอีกคนก็ยืนขำถ้าเคี้ยวง่ายๆแบบนั้นก็คงไม่ใช่มีนาสิคะในเมื่อลูกสาวไม่กินก็เปลี่ยนมาเป็นกระสอบทรายของเล่นชิ้นใหม่ซะเลยลูกสาวคลุกวงในจนขาไปติดในเปลงานนี้พ่อต้าต้องรีบมาเก็บเปลออกทันทีเพราะกลัวลูกสาวจะหกเขมรตีลังกาขาแข้งหักจะเป็นเรื่องใหญ่เอาเหลือเพียงแค่กองฟางทิ้งไว้ให้ลูกสาวเขี่ยเล่นเท่านั้นแสบซ่าไม่มีใครเกินเลยจริงๆกินที่ไหนลองกินที่ลองกินดิแมววิ่งอยู่นู่นทำช่องใหญ่ๆจะให้หยิบหญ้าได้ดูเองต้องมากินให้มีนาดูของเล่นชั้นดีเลยรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนาให้เติบโตแข็งแรงกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะแมวเข้ามาขอเวลาไปไล่แมวก่อนเดี๋ยวง่วงติดYeah, I'm gonna keep it in here.
าแล้วฟองต้องไปช่วยแล้วออกแล้วฝนมาแล้วลูกเร็วฝนตกแล้วลูกหืมใส่วิกใส่วิกใส่วิกกันลูกอ่ะโอ้ใส่วิกโอ้ดูเต็มหัวเลย